ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูนะครับนะทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชาดิวเตอร์นะครับนะวันนี้ก็มาพบกับจันแก๊ปนะครับนะไม่ใช่ใครอื่นใดน,นะครับใครไม่เคยเห็นหน้าคาตาก็กดแคปรูปไว้นะครับนะเดี๋ยวเจอตัวจริงจะได้ขอลายเซ็นกันได้นะครับนะบางคนบอกหนูไม่อยากได้แล้วนะเออ,เอ,อ,อทุกคนเรามาวันนี้คือภาคกอคณิตศ,ศาสตร์นะครับ มาดูกันว่า <calculator> วันนี้จะมีโจทย์อะไรบ้างนะครับภาคกอคณิสตร์เนี่ยหลายๆคนก็เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะฮะอาจารย์ไม่ว่วงเลยนะคนที่เก่งขณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์ไม่ห่วงเลยแต่ว่าที่เรามานั่งติวอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ห่วงคนที่อาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์คนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์แล้วต้องมาสอบรับราชการที่ต้องเจอคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะต้องมีเทคนิคในการทําข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นว <wah> ันนี้อาจารย์แก๊บ <of> ก <people being dangerous> ็มา บอกเทคนิคผู้เราในบางเรื่องนะครับนะาเรื่องไหนที่อาจารย์บอกได้แบบวันนี้ก็จะบอกเทคนิคทีละข้อเลยนะครับนะก็สวัสดีทักทายทุกคนนะครับสมัยมิ้นบอกว่านึกว่าเพจคณิตศาสตร์นะครับเพจอาจารย์แก๊ปนะครับนะเอาไม่ใช่อันนี้เพจพอยุทธนะครับนะฮะน้องมินบอกถ้าพี่แก๊ปไม่พูดชื่อเพจนะเพจไหนก็เหมือนกันครับนะถือว่าของอาจารย์แก๊ปล้วกันนะ,นะเพจไหนก็เหมือนกันนะน้อง อดีนภาสวัสดีครับพิชยาพรสวัสดีนะครับนะก็ทักทายทุกคนนะครับมาเราเข้ามากันประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับก็ขอยัดเริ่มต้นเลยขอยัดเริ่มต้นเลยนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์อะไรหายไปวะเนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนอ่ะแป๊บหนึ่งออามาแล้วามาแล้วามาแล้ว,อาาลวเออนึกว่าโจทย์หายนะครับอืม เครื่องฟังเพลงแดนจนลวนนะครับนี่โจทย์หายมาพร้อมไหมพร้อมไหมอาจารย์ถามตัวเองนะครับพร้อมไหมทุกคนหยิบกระดาษทดขึ้นมานะครับหยิบกระดาษทดขึ้นมาพร้อมฝึกทดเดี๋ยวโจทย์เดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทุกคนนะครับส่งพร้อมไฟล์นี้เลยเดี๋ยวติวเสร็จส่งให้เลยนะครับอาจารย์ไม่เก็บไว้ดองผักแน่นอนนะครับส่งให้พวกเราเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจดโจทย์นะครับทดมาตอบข้อไหน มีคาตอบไม่มีคําตอบไม่ว่ากันนะครับส่งคําตอบเข้ามานะวันนี้จะใช้เวลาไม่นานไม่ลบกวนเวลานานครับนะพอเดี๋ยวมีบอลไทยเตะนะครับตอนสองทุ่มกว่านะฮะอาจารย์แก็ปมีนัดครับนะไม,ไม่ไม่ใช่พวกเรามีนัดนะอาจารย์แก็ปมีนัดเพราะนั้นวันนี้ก็จะพูดกันทีละข้อไปกันทีละข้อนะครับอาจารย์ขออนุญาตไปช้าๆนะคนที่ไม่ทันมีนะครับคนที่ทันอยู่แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้เป็นการติวแบบนี้อาจารย์ไม่เคยถ้าเป็นภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์ไม่เคยไปไวเลย อาจารย์ห่วงคนที่เขาไม่ชอบคณิตศาสตร์เขาจะทําไงให้ทําได้เนาะ,ะเริ่มตอนครับข้อที่หนึ่งถามว่าผลรวมของจํานวนนับที่มีค่าน้อยกว่าสองร้อยที่หารด้วยเจ็ดลงตัวมีค่าเท่ากับข้อใดก็จะมีสองพันแปดห้าพันสามห้าพันสี่สองหมื่นกว่ากว่านะฮะสิ่งแรกที่คนต้องดูเลยนะครับข้อนี้เียจะเลื่อนดูว่ามีใครตอบไหมนะใครได้แล้วตอบเลยนะครับนะ อาจารย์ที่อาจารย์ช้าไม่ใช่อะไรนะครับรอพวกเราทดไปด้วยคือมันไม่ถึงอาการติวหรอกครับวันนี้ไม่ถึงเป็นการติวแบบจริงจังหรอกนะฮะวันนี้เป็นการมาทดสอบความรู้พวกเราว่าเราพร้อมขนาดไหนนะฮะเราไม่คงไม่มีเวลามานั่งติวกันทั้งสามสี่ชั่วโมงนะครับเรามาวันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าพวกเราพร้อมหรือ,อยังนะครับกับการจะสอบครูผู้ช่วยรอบนี้นะฮะ ข้อที่หนึ่งถามผลรวมนะครับอย่างแรกที่น้องจะต้องไฮไลท์แล้วเป็นตัวที่น้องจะต้องเอจใจหรือคําว่าผลรวมนะครับนี่คํานี้อาจารย์ขออนุญาตเขียนดีนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวต้องส่งไฟล์ให้พวกเรานะครับนะขออนุญาตเขียนสวยขึ้นนิดหนึ่งนะฮะใครที่คุ้นชินกับอาจารย์แล้วก็จะรู้ว่าอะไรเมื่ออาจารย์เป็นยังไงนะครับสวยทีส่สุดก็ได้แค่นั้นแหละครับนะอ,อสวัสดีครูเอิญสวัสดีนะครับจา,จาริยาสวัสดีนะครับโอ้น้องเด็กนะครสวรรค์อินดี้อ๋อ แสดงว่าอยู่นครสวรรค์ใช่ไหมฮะเด็กนกครสวรรค์น,นะครับอ่ะทุกคนจํานวนนับครับผลรวมของจํานวนนับอีกคํหนึ่งต้องมีที่น้องต้องขีดเลยคือคําว่าจํานวนนับจํานวนนับคืออะไรต้องรู้นะฮะจำนวนนับคือจํานวนก็คือจํานวนนับเลยครับนะผลเป็นจำนวนนับคืออะไร,ร,นะรนนนนนก็คือจานวนนับเลยครับเพราะฉะนั้นจานวนนับเนี่ยที่น้องจะต้องรู้นะครับจํานวนนับก็คือเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆนี่แหละครับ นี่คือจำนวนนับมันก็นับไปเรื่อยๆแบบนั้นนะครับเขาถามว่าจำนวนนับที่มีค่าน้อยกว่าสองร้อยเพราะฉะนั้นเลขที่โจทย์พูดถึงนะครับก็คือจะมีค่าเลขหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยจนถึงสองร้อยเลยนี่คือจำนวนนับที่โจทย์พูดถึงนะครับจำนวนนับที่มีค่าน้อยกว่าสองร้อยเพราะนั้นหน้าตาน้องเห็นประกาศสีแดงไหมหน้าตาคือตามนั้นแหละนะครับหนึ่งสองสามสี่จนถึงสองร้อยนี่คือหน้าตาของจำนวนนับที่มีค่าน้อยกว่าสองร้อยไม่พอไม่พออะไรเขาสนใจอะไรครับ มีใครรำคาญเพลงเหมือนจันไหมครับอา้ารยนใส่ลงมากก็รำคาญเพลงนะครับมันเหมือนเฉพาะนะฮะเดี๋ยวมันเหมือนเฉพาะนะเนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนรำคาญเพลงเหมือนจันไหมครับนะคือมันเปิดเพลงอื่นไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์ไงนะครับนะแต่มันก็ต้องมีไว้นะครับเดี๋ยนะเดี๋ยวเบาเพลงนิดนึงอันนี้ดังไปไม่เอานะครับนะคือตอนอยู่ในผับเราเรายังไม่ไม่รำคาญเลยนะครับ นะแต่พอนี่มันน่าําคาญนะครับนะเอ defense. ที่หารด้วยเจ็ดลงตัวนะครับเพราะนั้นโจทย์เขาสนใจจํานวนนับที่หารด้วยเจ็ดลงตัวนะครับเพราะนั้นน้องตอมมาไล่พร้อมกันกับอาจารย์ก่อนอะไรพร้อมกันกับอาจารย์ครับใครทําได้ทําต่อเลยนะนี่จะไม่มีใครตอบคําตอบเข้ามาจริงๆนะครับนะอาจารย์ต้องการคําตอบด้วยนะครับนะไม่ได้งการให้ทุกคนมานั่งดูมาแลกเปลี่ยนความคิดกันวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับนะมันไม่เหมือนอาจารย์นั่งติวคนเดียวนะฮะ นะเพราะนั้นใครไม่ได้ตรงไหนผิดตรงไหนไม่เป็นไรครับอาจารย์บอกเสมอนะมันมันผิดกันได้คณิตศาสตร์นะฮะ,ะจํานวนนับตั้งแต่เลขหนึ่งถึงสองร้อยเนี่ยที่หารด้วยเจ็ดลงตัวมีอะไรบ้างแล้วก็มานั่งไลนนะครับตัวแรกครับตัวแรกก็คือเจอ็ดตัวแรกคือเจ็ดตัวไปก็คือสิบสี่ตัวไปคือยี่สิบเอ็ดเพราะนั้นน้องจะเห็นภาพแล้วว่าเขาสนใจจํานวนนับ ที่หารด้วยเจดลงตัวนะครับแล้วนํามารวมกันนี่ไฮไลท์ตัวใหญ่ไว้เลยนะครับแล้วนํามารวมกันนะฮะเพราะนั้นเลขทั้งหมดนี้เนี่ยที่เราหาได้เนี่ยมันต้องนั่งมารวมกันนะครับอาจารย์ถามครับน้องธนวัฒน์ตอบหนึ่งแล้วอ่ะคนอื่นว่าไงนะไม่รู้ถูกป่ะนะนะครับน้องตอบมาทิ้งไว้เลยนะครับผิดไม่เป็นไรคนอื่นบอกหนูคิดได้ช้อยข้อสองพิมพ์มาเลยนะฮะมันฝึกแล้วได้นะครับคณิตศาสตร์ใครไม่เคยผิด ใครไม่เคยเจ็บถือว่าไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์หรอกครับนะฮะ,ะน้องเลขเจ็ดเลขสิบสี่เลขยี่สิบเอ็ดครับที่หารด้วยเจ็ดลงตัวอาจารย์ไม่เขียนเยอะแล้วเราไปดูตัวสุดท้ายเลยที่หารด้วยเจ็ดลงตัวคือเท่าไหร่ครับถ้าใครไม่รู้ว่าตัวไหนที่หารด้วยเจ็ดลงตัวนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดอาจารย์สอนนิดน,นึงเพื่อนเราอยากรู้ว่าตัวเลขหนึ่งเนี่ยที่หารด้วยเจ็ดลงตัวเนี่ยที่ไม่เกินสองร้อยเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ให้น้องเอาสองร้อยตั้งครับแล้วหารด้วยเจ็ดคนถาม<ไ>หารทําไมอาจารย์ ลองหารดูแล้วน้องจะเห็นอะไรนะครับอาหารพร้อมกันเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่ส็ดเกินถูกต้องไหมฮะจับลบกันเหลือเศษหกชักศูนย์ลงมาเจ็ดและที่หกสิบไม่มีเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดแปดห้าสิบหกจับลบกันเหลือเศษสี่น้องเห็นอะไรไหมครับถ้าน้องเห็นน้องตอบได้น้องชุลีวันตอบหนึ่งอ่าน้องนิรุตตอบสี่สุภวัตตอบสอง มีครบทุกช้อยแล้วนะครับใครตอบช้อยข้อสามกูณาพิมพ์ลงมาด้วยนะครับนะแล้วนะมีใครให้มากกว่านี้ไหมพิมพ์ลงมาไว้นะครับนะน้องเห็นสองสองร้อยไหมครับเราอยากรู้ว่าตัวเลขที่หารด้วยเจ็ดเนี่ยลงตัวเนี่ยที่ไม่เกินสองร้อยเนี่ยคือเลขอะไรเราอยากหาตัวสุดท้ายเรารู้แล้วว่าเลขเจ็ดรู้แล้วว่าเลขเจ็ดรู้แล้วว่าเลขสิบสี่รู้แล้วว่าเลขยี่ิบเอ็ดรู้แล้วว่าเลขยี่สิบแปดมันก็จะมีเลขตามนั้นแหละนะครับที่หารด้วยเจ็ดลงตัวบางคนบอกเราไม่หาหมดเลยเหรออาจารย์ไม่ครับ เราไม่หาหมดเลยเราไปดูตัวสุดท้ายเลยที่หารด้วยสี่ลงตัวคือเท่าไหร่นะร้องฮะถ้าใครยังไม่คุ้นชินนะครับอาจารย์แนะนําตรงนี้นิดเดียวน้องเอาสองร้อยตั้งเอาเจ็ดไปหารเหลือเศษสี่หมายความว่าอะไรครับตรงเนี้ยหมายความว่าเจ็ดนะไปหารสองร้อยอ่ะนะมันเกินมาอยู่สี่ถ้านหมครับมันเหลือเศษสี่อ่ะมันเกินอยู่สี่เพราะนั้นถ้าน้องอยากลงตัวทําไงฮะน้องอยากลงตัวทําไมครับเอาเศษขึ้นไปลบผ่นานว่า เอาเศษขึ้นไปลบเพราะนั้นถ้าใครได้ไอเดียตรงนี้เนี่ยมันจะได้เลยว่าตัวสุดท้ายที่ไม่เกิน200เนี่ยนะครับที่หารด้วยสีที่หารด้วยเจลงตัวเนี่ยมันคือ200ลบ4ก็คือหนึ่งหกครับเพราะนั้นจัดไปชา้าหนึ่งนะครับ้องจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าอ,อ๋อจะหาไอ้รูตัวสุดท้ายเนี่ยหาย,ยัางไงที่7หารลงตัวนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ต้องได้196หนะครับ1 9ึ่ง้าสถ้าอุปสาทาชาวบ้านก็หมายความว่า เขาสนใจเลขที่อยู่ตรงเนี้นะครับเนี่ยที่เป็นประการดาเนี Jill ่ยเขาสนใจเลขตรงเนี้เอามาบวกกันนะครับเพราะฉนั้นภาพในหัวน้องต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับภาพในหัวน้องต้องเป็นเจ็ดบวกกับสิบสี่บวกกับยี่สิบเอ็ดบวกไปเรื่อยๆครับจนถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเขาทาหาตัวเนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความยากของโจทย์ข้อนี้เนี่ยน้องเห็นประการน้ําเงินไหมครับประการน้าเงินเนี่ยไม่ว่าอาจารย์จะไปบรรยายที่ไหนนะครับไปติวที่ไหนอาจารย์จะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก คือเรื่องผลรวมแล้หลาย Banana. คนจําสูตรได้เรื่องผลรวมสูตรว่าไงครับปลายบวกต้นคูณกับจํานวนตัวแล้วหารด้วยสองขอยัดไม่ทบทวนนะครับนะขอยัดไม่ทบทวนนะฮะไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ใครจะสอบครู apex. ต้องรู้แล้วนะครับปลายบวกต้นคูณกับจํานวนตัวแล้วหารด้วยสองนะครับนี่คือผลรวมอาจารย์ย้ํานักย้าหนาแต่พอไปเจอข้อสอบเนี่ยมันไม่เจอตรงนี้สิครับมันไม่เจอประกัน้ําเงินแต่มันเจอประกาดําตรงนีเง้เนี่ยคําถามเมืเ่อคือน้องแปลออกหรือไม่ครับ น้องแปลประโยคประการดำตรงนั้นน่ะนะฮะน้องแปลออกไหมว่ามันคือคําถามคือประการน้ําเงินตรงนี้ความยากคณิตศาสตร์มีอยู่แค่นี้นะครับถ้าน้องทําได้น้องแปลออกน้องเห็นโจทย์รู้เลยฟึบก็ต่อไปอานนี้รู้ฟึบต้อไปอานนี้นะครับนั่นแหละความยากของคณิตศาสต์นบางคนถามทําไงมันก็ต้องฝึกครับนะฮะอ่ะเพราะนั้นเริ่มทําเลยนะครับปลายน้องรู้แล้วคือร้อยเก้าหกต้นน้องรู้แล้วคือเจ็ดตอนแรกกะจะไม่พูดเยอะนะครับนะ เพราะบอลมาตอนสองทุ่มกว่านะครับเดี๋ยวจะต้องไปดูบอลน,นะครับเดี๋ยวต้องขอญาตเตรียมตัวไปดูบอลน,นะฮะแต่เราก็ต้องติวให้น้องก่อนนะครับอ่ะน้องปลายคือ1 9 6ต้นคือ7ครับแล้วก็หาผลรวมเลยสูตรว่างไงปลายบวกต้นเริ่มเราจะได้เป็น196บวกต้นก็คือ7คูณกับจํานวนตัวแล้วหารด้วย 2, 2> นี่เราเรากําลังจะหาผลรวมนะครับว่ามันรวมได้เท่าไหร่จํานวนตัวแล้วหารด้วย2คําถามคือกี่ตัว กี่ตัวครับขอยัดใส่ปากกาสีแดงรอไว้กี่ตัวครับนี่กี่ตัวครับ,ก,รบก็เป็นประเด็นอีกอ้าวอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามีกี่ตัวในคณิตศาสตร์ถ้าน้องเห็นเลขที่มันเลียงต่อกันอยูนเ, 7, เ, 14, เ,เนี้ยเลขเจ็ดเลขสิบสี่เลขยี่สิบเอ็ดเนี่ยซึ่งมันห่างทีละเจ็ดนะครับเราอยากรู้ว่ามีกี่ตัวนะฮะอยากรู้ว่ามีกี่ตัวเราจําได้ไหมครับอยากรู้ว่ามีกี่ตัวใช้สูตรว่าอะไรจํานวนตัวสูตรว่า ปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างแล้วก็บวกหนึ่งนี่คือสูตรที่น้องต้องรู้กันในการหาจํานวนตัวของเลขที่ห่างเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็มาหาจํานวนตัวพร้อมกันปลายคือหนึ่งร้อยเก้าสิบหกต้นคือเจ็ดอย่างแรกนะครับน้องอย่าหลงประเด็นนะครับข้อนี้เราอยากหาผลรวมผลรวมสูตรปลายบวกต้นคูณตัวหารสองไม่มีปัญหาสําหรับน้อง แต่ประเด็นก็คือเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีกี่ตัวเราต้องใช้ตรงนี้ไงครับที่อาจารย์ไฮไลท์สีแดงน้องเห็นไหมครับเราต้องหาให้ได้ว่ามีกี่ตัวไงปัญหาใหญ่แล้วน้องมานั่งนับนิ้วได้ได้มันได้ไหมลนะ่ะนั่งนับนิ้ว7 1421มันก็ไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องมีสูตรการนับจํานวนตัวนะครับเพราะฉะนั้นการนับจํานวนตัวของเลขที่ห่างเท่าๆกันเนี่ยอาจารย์ก็บอกอาหาง่ายๆปลายลบต้นหันห่างบวกหนึ่งนะครับใครฝึกดีๆแทบไม่ต้องทดเลยนะครับอาจารย์บอกเลยนะ เพราะนั้นวันนี้มาเป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละใครเข้ามารับชมตอนนี้นะครับสิ่งที่ดีแล้วน้องมารู้ก่อนเนี้ยนี่คือสูตรจำ,จำนวนตัวคํานวณพร้อมกันปลายลบต้นก็ได้เป็น196ลบต้นคือ7หารด้วยระยะห่างคือ7เลขที่กระโดดเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็บวก1เพราะฉะนั้นน้องก็คิดเลข196ลบออก7เป็น189แเ้ราจะได้เป็น189หารด้วย7แล้วบวกหนเลขนะ717 จ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่อ่าเหลือเศษสี่ชักเก้าลงมาเป 7, 1, 7, 7, น็นสี่เก้าเจ็ดได้สี่เก้าเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าพอแล้วน้องตัดออกมาได้ยี่ิบเจ็ดยี่ิบเจ็ดบวกหนึ่งคำตอบคือยี่สิบแปดตรงนี้คิดออกมาได้ยี่สิบแปดหมายความว่าอะไรครับเลขที่น้องเห็นเป็นก้อนเมฆสีดําตรงนี้นะครับมันมียี่สิบแปดตัวนะฮะแค่นั้นเองไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะครับพอเราได้ยี่สิบแปดตรงนั้นเสร็จน้องก็มาโยกใส่ในตรงที่เราหาทีแรกนะครับแค่นั้น จริงๆมันดูทษเหมือนเยอะจร,จริงๆไม่มีอะไรนะครับใครที่เคยติวกับอาจารย์บอกเลยกระดิกตาก็เสร็จแล้วนะครับนะฮะอ่าอ่ต่อไปให้คิดเลขครับคิดเลขสองตัดยี่บแปดเหลือสิบสี่นี่ทั้งหลายร้อยคนนี่นะครับอาจารย์ที่ทษไปด้วยรอไปด้วยนี่รอตอบกันมาด้วยนะครับลองทดดูน้องจะได้ทราบว่าน้องไม่เข้าใจตรงไหนนะแล้วน้องสอบถามอาจารย์ได้ตลอดนะครับอ่าต่อไปน้องคิดเลขหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบวกเจ็ดก็จะกลายเป็นสองร้อยสามสองร้อยสาม คำตอบข้อนี้ก็จะได้เป็น203คูณกับ14บคนบอกโอ้โหในห้องสอบหนูจะคิดยังไงเนี่ยของจริงในวันสอบนะครับตัวเลขของจริงในวันสอบน้องคูณสิครับคูณยังไงลูกศิษย์อาจารย์ต้องได้คูณยังไงครับคูณตัวลงท้าย4คูณ3ได้12คำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย2แล้วแล้ว้องดูช้อยนี่ช้อยที่ลงท้ายด้วย2มีช้อยข้อเดียวครับตอบช้อยข้อที่1ครับฝนฟับเลย ได้ไหมนะ้ไหเรียบเรียงความคิดนะฮะฟังติววันนี้แล้วน้องต้องเรียบเรียงความคิดนะครับไม่ใช่เห็นว่าโอ้อาจารย์มาติวมันยากจังเลยมาปิดดีกว่าไม่ใช่ถ้าน้องปิดไปความสําเร็จก็ไม่เกิดที่น้องสักทีหรอกนะครับน้องก็ต้องดูแล้วน้องไม่ได้ตรงไหนนะครับสูตรมันมีแค่ปลายบวกต้นคูณตัวหารสองปลายน้องรู้ต้นน้องรู้จํานวนตัวน้องไม่รู้น้องก็เลยต้องใช้ปากกาสีแดงในการหาจํานวนตัวขึ้นมานะครับแล้วน้องก็ไปแทนเข้าไปแทนแล้วมาคิดเลขมาก็ต้องมีเทคนิคการคิดเลขแค่นั้นเองครับ คำตอบข้อนี้ตอบสองพันกับอีกแปดสิบสองคือช้อยข้อหนึ่งครับเยี่ยมเลยใครตอบช้อยข้อหนึ่งเดี๋ยวกดหัวใจให้ก่อนนะครับในกดหัวใจให้ก่อนอ่าน้องกันพัฒตอบหนึ่งวัชราพรตอบหนึ่งนะครับโอ้ตอบหนึ่งเยอะเลยนะกดไม่ไหวแน่นะครับถ้ากดเสร็จไม่ต้องติวแน่วันนี้นะครับอ่ากดให้นิดเดียวพอนะเดี๋ยวบางคนบอกไม่กดให้หนูด้วยแม่ลำบากใจจริงๆนะครับ กดให้หัวใจแล้วนะกดหัวใจให้แล้วนะนะครับนี่กดเฉพาะถึงครูติ๊กพอแล้วนะครับอ่านี่นี่กดให้แล้วนะหัวใจตอบสองพันแปดสิบสองครับอ่าน้องเกตเหรอฮะน้องเกตเก๋ๆเหรอฮะน้องเกตเก๋ๆบอกละเอียดดีค่ะอาจารย์ในไลน์นี้ก็จะละเอียดนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นอาจารย์จะบอกว่าคนที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับคนที่แม่นคณิตศาสตร์อยู่แล้วน้องกดปิดได้เลยครับแล้วน้องไปแชร์ให้คนอื่นซะ นะครับแชร์ให้คนที่เขาไม่เก่งคณิตศาสตร์ให้เขามาฝึกนะครับนะอ่ะต่อไปข้อหนึ่งจบแล้วนะครับเราคงไม่ได้ติวข้อเดียวนะครับบางคนบอกติวข้อเดียวหนูไปแล้วไม่ใช่นะครับเรามีข้ออื่นอีกนะครับอ่ะต่อไปครับข้อที่สองครับบางคนบอกจบข้อหนึ่งกลับแล้วไม่ใช่นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลับไปไหนนะครับอย่าเพิ่งปิดไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน้าเนเอาฮามี่โดมิเลยครับเข้าใจมากขึ้นค่ะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวน้องไปทบทวนต่อนะข้อเมื่อกี้น้องต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งผลรวม ว่าไงาผลรวมดูโจทย์ว่ายัางไงจํานวนตัวโจทย์ดูยังไงนะไปดูเอานะครับต่อไปข้อที่2อ้าเท่าของ4มีค่าน้อยกว่า25%ไม่ใช่ยีโทษเอาใหม่โปรดฟังอีก1ครั้ง5เท่าของ4มีค่าน้อยกว่า25%อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ช้อยข้อหนึสิบเอร์เ็นช้อยขสองยอร์เ็น20%ช้อยข้อสามย่้อร์เ็นช้อยขสี 3, ่สอร์เ็นต์ ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับน้องเก๋ๆบอกทําไงดีไม่เก่งค่ะอาจารย์แนะนํานะครับอย่างแรกนะไม่ใช่น้องเก๋ๆคนเดียวนะคนอื่นด้วยครับที่ฟังไลฟ์สดอยู่น้ตอนนี้ใครไม่เก่งนะครับน้องเข้ามาดูใน youtube นี้ก่อนที่เห็นอยู่นี่ความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับนะที่เขียนไว้เนี่ยไม่ใช่หรอกคนชอบถามว่าดู youtube ที่ไหนรับนี่ครับนะ ดูใน youtube ในนี้นะครับนี่อาจารย์เขียนมาให้เยอะเลยคณิตศาสตร์น้องไปดูนะฮะหรือแล้วถ้าเก่งแล้วนะครับฝึกต่อน้องไปฝึกในเว็บไซต์นี้ต่อนะฮะในเว็บไซต์นี้มีคอร์สเรียนให้นะครับนี่ w w w .xtech4.com นะครับลองเข้าไปเรียนนะครับใครเคยติวคอร์สสวันกันจะแล้วใครเคยติวคอร์สเวันกันจะแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นแหละครับนะสไตล์การติวนะฮะไม่ไม่ไม่หนีไปกว่านั้นแน่นอนนะครับอ่ะต่อไป ข้อสองห้าเท่าของสี่มีค่าน้อยกว่ายี่ห้าอยู่กี่เปอร์เซ็นตน์เอาเป็นว่าข้อนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้เออพักฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับนะวันเสาร์ทย์นี้ยืนยันจุดติวนะครับที่ปทุมธานีนะครับโรงแรมแมนฮันตตันนะครับแล้วก็โรงแรมเวลจังหวัดนครปฐมนะครับนะยืนยันจุดติวส้งสองจุดนี้นะครับก็พบกับอาจารย์ตัวเป็นๆได้ที่นั่นนะครับ อ่ะข้อนี้เขาถามว่าไอสองอันนี้มีค่าน้อยกว่ากันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ถามน้องง่ายๆตรงนี้ครับถ้าตัดเปอร์เซ็นต์ออกเนี่ยน้องทํำยังไงเออถ้าตัดเปอร์เซ็นต์ออกน้องทงงออําอองทไงอตอบสองกันมาเต็มเลยอตอบสอง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 น้องเก๋ๆหยิบกระดาษขึ้นมาทดเลยนะ โอเคป่ะ okay, เดี๋ยวไปดูใน YouTube กันต่อใครใครไม่เก่งไปดู YouTube ต่อนะครับอ้าว mm hmm. ลาลิตานะฮะหลายคนนี้เอกคณิศาส์นี่แอบมาทำภาคกอด้วยนะครับนะตอนนี้นะอาจารย์จําใครไม่ได้เยอะนะครับจำได้บางคนแต่ว่าหลายคนเลยนะที่เป็นลูกศิษย์เอกคณิศาส์นะครับนะเอกคณิศาส์ก็มาฝึกได้นะครับเนี่ยถ้าน้องตัดคําว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ออกเนี่ยน้องทําไงมันก็จะเหลือข้อความแค่ว่าห้าเท่าของสี่มีค่า น้อยกว่ายี่สิบห้าเท่าไหร่จริงป่ะแล้วไอ้ที่น้องเห็นคำว่าห้าเท่าของสี่เนี่ยนะถ้าใครคันไม้คันมือจะเปลี่ยนเป็นยี่สิบอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรนะครับบมงคนเห็นแล้วตกใจไงห้าเท่าของสี่ห้าเท่าของ 4, เห็นแล้วงงนะจริงห้าเท่าของสี่มันคือยี่สิบไปแล้วจริงว่าเพราะะนั้นเราคิดง่ายๆนะครับอาจารย์เปลี่ยนโจทย์ใหม่มันก็คือโจทย์ถามว่ายี่สิบมีค่าน้อยกว่า ยี่สิบห้ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ลายมือนะครับนะเดี๋ยวชีทนี้อาจจะจะส่งให้พวกเรานะครับนะใครปิ้นไว้ก็ไปปิ้นลายมือก็จะแบบนี้แหละนะครับนะฮะ <c oughs> ลายมือสวยนิดหนึ่งนะครับนะนี่พยายามเขียนสวยที่สุดแล้วนะครับนะโจถามว่ายี่สิบมีค่าน้อยกว่ายี่ห้าอยู่กี่เปอร์เซนต์อย่างที่อาจารย์บอกถ้าน้องตัดเข้าเปอร์เซนต์ออกนอกแค่เอาเอาอะไรฮะ ยี่สิบไปลบกับห้าหลือยี่ยี่ห้าลบกับยี่สิบก็ได้เหมือนกันนะครับเขาถามว่ามันน้อยกว่าเท่าไหรมันน้อยกว่าห้าน้องรู้แล้วแต่โจทย์มันดันถามเปอร์เซ็นต์ดีครับเปอร์เซ็นต์น้องจำง่ายนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือคูณร้อยอยู่แล้วไม่ใช่หวยนะครับนะเปอร์เซ็นต์มันคือคูณร้อยอยู่แล้วนะครับแสดงว่าโจทย์มันถามว่ายี่สิบมันมีค่าน้อยกว่ายี่ห้าอยู่เท่าไหร่นะครับมันมีค่าน้อยกว่ายี่ห้าเนี่ยอยู่ห้า เทียบจากไหนเทียบจากยี่ห้าเสร็จแล้วครับบางคนบอกเฮ้เสร็จแล้วเหรออาจารย์เนี่ยฮะยี่สิบมีค่าน้อยกว่ายี่ห้าเท่าไหร่ห้าจากเท่าไหร่จากคือการเทียบเทียบคือการหารนะครับจากยี่ห้ามันเทียบจากใครอะนะครับมันเทียบจากยี่ห้าน้อยกว่าสูงกว่านะครับ a สูงกว่า b a รวยกว่า b มันคือการเปรียบเทียบจาก b นะฮะเพราะนั้นมันคือการเปรียบเทียบจากยี่ห้านะฮะน้องก,ก็คำนวณออกมาน้องก,ก็จะได้เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่หลายคนงงแง่ทำไงวะอาจารย์บางทีมีสูตรด้วยนะครับเพราะนั้นใครไม่ทันจดตรงนี้ไว้นะครับถ้าน้องไปเจอโจทย์คำว่าสี่เหลี่ยมมีค่าน้อยกว่าหรือไปเจอคำว่ามากกว่าก็ได้นะมากกว่าสามเหลี่ยมกี่เปอร์เซ็นต์ น้องเจอบ่อยด้วยอาจารย์บอกเลยนะฮะสี่เหลี่ยมคือฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวเขียนสี่เหลี่ยมให้ใหญ่กว่านี้หน่อยอาจรารย์ไม่ลบโพสต์ไปไหนนะครับนะฮะน้องแชร์เก็บไว้ดูเองได้เลยนะครับถ้าน้องไปเจอโจทย์สี่เหลี่ยมมีค่า <inclusive. S 1> มากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะมากกว่าน้อยกว่าก็ได้สามเหลี่ยมจะมองเป็นซ้ายมองเป็นขวาก็ได้นะครับนะฮะถ้าน้องเจอโจทย์สไตล์นี้นะครับให้น้องเอา สามเหลี่ยมลบสี่เหลี่ยมหารด้วยสามเหลี่ยมแล้วคูณร้อยบางคนบอกอ้าวอาจารย์มองอันนี้ได้ไหมมองอันนี้เป็นหน้าได้ไหมมองตัวนี้เป็นหน้าได้ไหมหน้ามองตัวนี้เป็นหลังได้ไหมได้แล้วแต่เราหน้าลบหลังลบหน้านะหลังลบหน้าหารหลังคูณร้อยนะครับพอน้องเจอโจทย์สไตล์นี้บ่อยๆน้องจะได้สูตรเลยว่าหลังลบหน้าหารหลัง คูนร้อยหน้าลบหลังหันหลังคูนร้อยอะไรแล้วแต่ได้ได้หมดแต่ตัวนี้คือสําคัญหลังลบหน้าหันหลังคูณร้อยนะครับพอน้องทําแบบนี้ไปบ่อยน้องจะได้ตัวนี้ออกมาเลยนะฮะยี่สิบห้าลบยี่สิบอาจารย์แทนค่ายดูเลยนะอันนี้เปรียบเสมือนหลังอันนี้เปรียบเสมือนหน้าใช่ไหมฮะพอเจออย่างนี้ไปบ่อยครับอาจารย์บอกไงมันมีวิธีการจําหลายวิธีใครจะจําแบบที่อาจารย์บอกก็ได้ นะครับยี่ห้ามากกว่ายี่สิบแหละมากกว่าห้าเทียบจากใครเทียบจากยี่สิบ้าอยาบทําเป็นเปอร์เซ็นต์จจจะขาดคูณร้อยไอเดียเดียวกันนะครับไอเดียเดียวกันเพราะนั้นพอน้องจําเป็นสูตรก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะได้ว่ายี่สิบห้าลบยี่สิบหารหลังหลังก็คือยี่สิบห้าแล้วคูณร้อยใช่ไหมครับแล้วน้องก็คิดเลขออกมาครับยี่ห้าลบยี่สิบได้ห้าหารด้วยยี่สิบห้าคูณร้อย คิดเลขพร้อมกันเดี๋ยวเขียนเลขสูตรดีๆหน่อยคิดเลขพร้อมกันยี่ห้าไปตัดหนึ่งร้อยได้สี่ครั้งห้าคูณสี่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นครับคาตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สองครับเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนไงว่าแต่ละคนจํำยังไงนะครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับอาจารย์หนึ่งบอกว่าบางคนจําเป็นภาพสี่เหลี่ยมลบสามเหลี่ยมหารสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยบางคนจําเป็นหน้าเป็นหลังอะไรเงี้ยนะครับมันแล้วแต่คนนะครับอาจารย์ให้ดูได้หลายวิธีน้องจะได้เห็นภาพ นะครับอตอบข้ออะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวดูคำตอบคำตอบข้อนี้คือ20เปอร์เซ็นนะครับคำตอบข้อนี้คือ20เปอร์เซ็นนะครับทุกคนครับบางคนบอกตอบช้อยข้อสองยี่้เอร์เซ็นค่ะช้อยข้อสองคือยี่สินะครับนะโอเคนะเพราะนั้นสไตล์โจทย์แบบนี้นต้องต้องเห็นบ่อยๆนะครับไอ้นี่มากกว่าไอ้นี่อยู่เท่าไหร่มากกว่าไอ้นี่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ ถ้าน้องทงํางี้น้องจะได้เข้าใจว่ามันมากกว่ากันเท่าไหร่มันน้อยกว่ากันเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นพอน้องเห็น20กว่าบ 25, มันน้อยกว่ากัน5เอาตั้งไว้แล้วก็ตั้งหารยาวยๆไว,ไว้เทียบกับใครเทียบกับ25่้าเห็นไหมครับน้องต้องไปดูว่าสูงวกว่าใครมากกว่าใครไปดูเทียบ25อยากทําเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะขาดคูณร้อยนะครับคำตอบข้อนี้คือ5 4 20ี่ครับได้20%ฝนฟับเลยจบละแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรนะครับ ใครที่ผิดไม่ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์บอกเลยตอบผิดไม่ไม่มีผลครับอาจารย์ยิ่งน้องตอบผิดเยอะยิ่งดีนะครับจาจาได้รู้ว่าเอ๊ะเเราอาจจะตั้งผิดเราอาจจะเข้าใจผิดนะครับนะนี่คือการเปรียบเทียบเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะต่อไปไปต่อนะไปต่อนะเดี๋ยวใครอยากได้ชี้ตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันจะให้ยังไงนะอาจารย์ส่งให้เลยนะเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จเดี๋ยวบอกวิธีส่งนะครับนะต่อไป นอกจากถ้าเขามาในเพจพอของพอพอยุทธนะครับนะเดี๋ยวไม่มีทีมงานตอบไม่รู้นะเดี๋ยวจันบอกว่าจะส่งไปให้พวกเราอย่างไงนะครับอ่ะข้อที่สามครับจากรูปพื้นที่แหลงเงาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดทำไงเอ่ยอย่างแรกที่น้องจะต้องไฮไลท์แลวน้องจะต้องเป็นจุดสังเกตนะครับคือคำนี้ครับ เพิ่งติวไปเมื่อหยกๆนี่เองคือคำว่าอะไรเอ่ยกี่เปอร์เซนต์อยากทำเป็นเปอร์เซนต์จะจะขาดคูณเท่าไหร่ครับคูณหนึ่งร้อยทัานมากอยากทำเป็นเปอร์เซนต์จะจะขาดคูณหนึ่งร้อยแค่นั้นเองแล้วจะทำไงต่อล่ะบางคนแล้จะทำไงต่อเนี่ยเขาก็ถามว่าพื้นที่แรงเงาคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของพื้นที่ทั้งหมดนะฮะ มันก็ไปนับก่อนว่าพื้นที่แรงเงามีกี่ชิ้นอ่ะไปนับพร้อมกันกับอาจารย์พื้นที่แรงเงาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเพราะนั้นพื้นที่แรงเงานะครับแรงเงามีสิบสามชิ้นแรงเงาอาจารย์เขียนแรงเงินนะครับนะแรงเงาแรงเงาอ่าแรงเงามีสิบสามชิ้น นะครับนี่คือคีย์เวิร์ดคำแรกที่น้องต้องรู้แรงเงามีสิบสามชิ้นเขาถามว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์น้องรู้แล้วคือคูณร้อยรู้แล้วอันนี้รู้แน่นอนว่าคูณร้อยของพื้นที่ทั้งหมดมน้องก็ต้องรู้ว่าพื้นที่ทั้งหมดคือตารางอะไรนะครับพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดอันนี้คือตารางห้าคูนห้านะฮะเพราะนั้นพื้นที่ทั้งหมดวันสอบน้องไม่ต้องเขียนเยอะแอาจา์นะครับนะบมันไม่มีคะแนกนการทดสวยงามนะครับพื้นที่ทั้งหมด คืออาจารย์ห่วงคนที่เขาจดไม่ทันเดี๋ยวเอาชีตอาจารย์ไปจะได้กลับไปดูที่บ้านได้นะครับอาจารย์ห่วงแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับอมีคนตอบหนึ่งตอบหนึ่งตอบสองตอบสามมีใครให้น้อยกว่านี้ไหมครับมีทุกช้อยแล้วนะครับนะอ่มาดูกันพื้นที่ทั้งหมดคือตารางห้าคูณห้าห้าคูณห้าก็มียี่บห้าชิ้นหรือยี่บห้าช่องก็ได้นะแล้วแต่เราเราก็เอาทั้งหมดมาประกอบกัน เขาถามว่าพื้นที่เลยงเงาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับถ้าน้องไปเจอโจทย์สไตล์นี้นะครับจริงๆมันมีก็มีสูตรแหละนะครับหน้าหารหลังคูณร้อยนะครับมันมีสูตรนะหน้าหารหลังคูณร้อยโดยยึดตรงนี้เป็นตรงกลางนะครับตรงนี้เป็นหน้าตรงนี้เป็นหลังนะครับมันคือหน้าหารหลังคูณร้อยนะครับหน้าหารด้วยหลังแล้วคูณร้อยนี่คือสูตรของคําว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดนะครับ แต่จริงๆน้องไม่ต้องจําสูตรก็ได้อันเนี้ยนะครับมันคือถามว่าพื้นที่แรงเงาเนี่ยเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดข่าวมาเทียบใหม่แล้วนะพื้นที่แรงเงาเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดนะครับมันก็คือพื้นที่แรงเงามี13ชิ้นเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมี25ชิ้นอยากทําเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะขาดทําไงฮะคูณร้อยไอเดียเดิมนะครับไอเดียเดิมอ๋อ น้องธิดา52%น้องลูกหมู52%นะครับขอบคุณน้องจินตนานะครับที่แท็กเพื่อนนะครับขอบคุณมากนะอาจารย์อยากให้น้องแชร์ไปให้เพื่อนคนอื่นเห็นนะครับอยากเก็บความรู้ไว้เองอาจารย์ยังไม่เก็บความรู้เลยนะครับน้องก็ต้องเผยแพร่ให้คนอื่นต่อนะครับการให้มันไม่สิ้นสุดหรอกครับนะให้ไปเถอะให้คนอื่นไปแท็กให้เพื่อนไปน้องกกิโลสตอบหนึ่งอ่ามาดูกันน้องพิมพ์ชนกตอบสามสุริยาตอบสาม สสิพาตอบ3อุไรรัตน์ตอบ1นทิดาทิดาตอบ5้าสองทิดาตอบช้อยก็3อ่ะมาดูกันส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็มีเสียงแตกบ้างนะครับอ่ะคำนวณพร้อมกันเราเห็น25กับหนึ่งไม่ต้องนั่ง5ตัดอยู่25 1 25 25นึ่งยีเลยคำตอบข้อนี้คือ13บคูณ4ก็คูณเลยนะครับ4 3่2ใส่2ทด1 4ึคูณหได้4ทด1เป็นห้าคำตอบข้อนี้คือห้ครับ เยี่ยมมากอะไรคนที <prepared> <t reat s> ่ตอบถูกนะครับเดี๋ยวขอเวลาสามชั่วโมงกดหัวใจให้คนที่สอบตอบถูกหน่อยนะครับนะกดกดไลค์ดีกว่ากดง่ายดีนะฮะขอกดไลค์หน่อยนะครับมีใครอยากฟังเพลงอยากให้เพลงมันดังกว่านี้บอกนะครับนะบอกอาจารย์ได้นะครับนะ The comment you validate อ๋อ comment h i ายอ่า นึกว่าก,กดไลค์ไม่ได้กดไลค์ทุกคนเลยใครตอบผิดตอบถูกกดให้หมดครับอาจารย์กดให้หมดนะฮะอาจารย์ถืออย่างเดียวครับคนที่ไม่เคยคิดเลยไม่เคยลงมือทํานะครับก็ไม่มีทางเก่งขึ้นมาหรอกคณิสานนะครับคนที่ลองคิดตอบมาสี่แปดเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นตตอบผิดตอบถูกตอบมามันจะเป็นบทเรียนกับน้องในวันที่สอบนะครับวันนี้ไม่ได้สอบครับน้องตอบผิดตอบถูกไม่มีใครว่าน้องเลยไอ้เพื่อนนิดหน่อยครับ อายคนในไลฟ์สดนิดเดียวนะเออไม่ต้องกลัวหรอกนะอ่ะกดไลค์เกือบหมดแล้วนะครับอ่ะข้อนี้ตอบอะไรเนี่ยห้าเอร์เนะนะเดี๋ยวฝนก่อนห้าสองเอร์เซ็นนะครับโอเคนะครับไม่ยากเกินไปสําหรับพวกเราแน่นอนนะครับรู้วิธีการรู้แนวคิดมันมีทั้งสูตรมันมีทั้งไม่ใช้สูตรก็มีนะอ่าน้องเอฟกาการก,ากาันนพัทกัญญพัฒน์นะ ใช้ตามสูตรได้หมดครับเยี่ยมมากๆนะคนที่ตอบมาเนี่ยจารย์ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับต่อไปครับทุกคนข้อที่สี่อ๋อง่ายๆข้อนี้เรื่องการแก้สมาการก็หนีไม่พ้นสาหรับการสอบภาคกสําหรับการสอบครูผู้ช่วยหรือการสอบรับราชการนะครับหนีไม่พ้นเราต้องแก้สมาการให้เป็นนะฮะใครแก้ไม่เป็นฝึกได้นะครับเดี๋ยววันนี้มีให้ฝึกเลยโจทย์ถามว่า3ามส่วนสองของ x อ็กซ์ลบสี่บวกสิบเท่ากับหนึ่งแล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าใดอาจารย์ขออนุญาตลอกโจทย์อีกหนึ่งครั้งนะครับสาม x ส่วนสองไอ้สามส่วนสองคูณกับ x ลบสี่บวกสิบเท่ากับหนึ่งอาจารย์ยังไม่ทำอะไรเลยนะครับอย่าเพิ่งบอกว่าไม่ทันนะเพิ่งลอกโจทย์ลงมานะครับนะเพิ่งลอกโจทย์ลงมา,าใครทดไวๆเนี่ยได้คำตอบแล้วนะครับลองทดดูนะไม่ยากครับก็ใครเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อาจารย์จะมีกําลังใจนะครับพิมพ์ข้อสอบทาข้อสอบมไหมพวกเรามาเจอพวกเราบ่อยๆนะครับใครอยากฟังเพลงให้ดังกว่านี้นะครับบอกได้นะครับแต่ส่วนตัวอาจันก็ลาคาญแล้วนะครับอ่าเห็นไหมโ้าเราต้องมีดนตรีในหัวใจเลยครับตอนนี้เล่นกับเสียงอยู่นะครับนะใครจะตอบมาก็ตอบมานะครับซึ่งไม่ยากเลยนะครับอันนี้ นะเราต้องแก้สมการไปด้วยแล็บไปด้วยนะครับนะฮะแดนไปด้วยยิ่งดีนะสุริยาตอบหนึ่งอา้าวมาดูมีใครตอบอะไรบ้างน้องใครตอบไม่ทันนี่ไม่เป็นไรนะครับนะกูกิ๊กิ่ถ้าจะชอบนะครับห้าห้าเลยนะครับนะอันนี้แค่เปิดเศษหนึ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนห้นะเปิดประมาณยี่สเอร์นของวอลลุ่มเต็มนะครับนะแล้วนะถ้าเปิดเต็มนี้ไม่ต้องติวกันแล้วนะครับนะนะนั่งแดนกันเลยนะครับกิ๊กกิ๊กกิ๊กเลยนะฮะ ภาคกอครูคผู้ช่วยน้องสถาพอาอ,อ่านผิดขออภัยด้วยนะครับถามว่าภาคกอครูคผู้ช่วยคณิตศาสตร์มีมากี่ข้อครับยังไม่เคยสอบเลยสักครั้งภาคกอคณิตศาสตร์สาหรับครูผู้ช่วยนะครับจะอยู่ในภาคกอสถ้าเป็นสอบปรอกอกอสอคือวิชาที่2ส,สอบปรอของเราเนี่ยมันจะมีภาคกอขคอนะครับภาคกอเนี่ย มาอยู่ในภาคกสองคือวิชาที่สองเต็มห้าสิบคะแนนมีไทยด้วยมีคณิตศาสตร์ด้วยมีการให้เหตุผลด้วยคณิตศาสตร์ประมาณสิบข้อถึงสิบห้าข้อแต่ละปีจะออกประมาณนี้โอเคนะฮะสิงหสารน,นะครับน้องสิงอ่านนามอ่านนามสกุลแล้วกันเนาะนะคณิตศาสตร์ออกประมาณสิบข้อแล้วคนส่วนใหญ่ที่สอบบรรจุไม่ได้เนี่ยตกคณิตศาสตร์เยอะเลยนะครับเพราะนั้นถ้าน้องเก็บคะแนนคณิตศาสตร์ได้ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะะ อ่ะอ่ตอบอะไรกันนะอ่าทำเลยนะจาขออนุญาตทำเลยนะกันย้ายย้ายข้างนี้ต้องเป็นนะครับแก้สมการย้ายข้างต้องเป็นผู้ภาษาชาวบ้านเลยแล้วกันย้ายข้างนะครับน้องต้องย้ายสิบไปก่อนอ่ผิดผิดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะน้องต้องย้ายสิบไปก่อนครับนะต้องย้ายสิบไปก่อนย้ายสิบไปลบก่อนนะครับเพราะนั้นน้องจะได้เป็นสามส่วนสองคูณกับเอ็กซ์ลบสี่แล้วก็ย้ายสิบไปข้างนู้นระวังเครื่องหมายผิดอย่างเดียวนะครับใครที่ไม่ฝึกดีๆเนี่ย จากบวกสิบเนี่ยกลายเป็นลบสิบนะครับมันจะกลายเป็นหนึ่งลบสิบแบบนี้นะเพราะฉะนั้นพอน้องคิดในหัวเนี่ยมันจะติดลบหนึ่งลบสิบได้ลบเก้านะครับตรงนี้ได้ลบเก้าใส่ลงมานะฮะเดี๋ยวใครที่อยากสอบถามเรื่องหลักสูตรนะครับว่าสอบยังไงอะไรยังไงนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่อินบ็อกซ์เลยนะครับเดี๋ยวมีทีมงานคอยบอกให้คอยให้คาปรึกษากับน้องๆน,นะครับถ้าไม่มีใครตอบเดี๋ยวจะไปตอบเองนะครับนะใครอยากสอบถามว่าหนูยูปีห้าจะเตรียมตัวยังไงนะครับน้องไป ติดตามในเพจไว้เนี่ยกดส่งข้อความไว้นะครับหรือทักมาหาในไลน์ลายนี้ก็ได้เนี่ยฮะนี่ทุกคนเห็นลายข้างล่างไหมเนี่ยนี่ฮะจ์ตอบเองครับอันนี้กับทีมางานหนึ่งคนนะครับนะสอบถามมาได้นะครับน้องอยู่ปีห้าเตรียมตัวยังไงบางคนอยู่ปีสองนะครับไออยู่อยู่ปีสามหนูอยู่ปีสามคาะจะเตรียมตัวยังไงนี่โอ้โหมองเห็นอนาคตเลยไหมนะเพราะนั้นน้องก็ต้องมองเห็นอนาคตเหมือนกันนะครับอ่ะพอน้องได้ย้ายค่าเรียบร้อยแล้วต่อไปตรงนี้สําคัญนะครับตรงนี้ สามส่วนสองมันจะคูณอยู่นะครับสามคูณอยู่สองหารอยู่ถ้าภาษาชาวบ้านง่ายๆสามจะคูณย้ายไปหารสองจะหารขึ้นไปคูณถ้าอาจารย์เขียนาช้าๆ้่าจะเป็นนี้ครับ x ลบสีเ่เท่ากับ,บลบ 2. เก้าลบสองไทวีสองจาหารอยู่คูณไฟขึ้นไปคูณเฟ้ยเด้เฟ้ยเดฟไปคูณสามจะคูณอยู่เฟ้ยเดฟเดฟลงมามาหารข้างล่างเป็นสามแบบนี้เอเคใไหม อนนี้ต้องเป็นนะครับอันนี้ต้องเป็นคือพื้นฐานนี้ต้องเป็นใครไม่เป็นวันนี้ไปฝึกนะครับต่อไปตัดเลขตัดเลขตัดเลขเนาะตัดเลขสามตัดลบเก้าได้ได้ลบสามครั้งทางซ้ายน้องจะเป็น x ลบสี่นี่เขียนละเอียดสุดแล้วนะเผื่อน้องกลับไปอ่านด้วยทางขวาน้องจะได้เป็นลบสามคูณกับสองจะได้เป็นลบหกถัดไหมครับสุดท้ายแล้วจะได้แล้ว x มันลบอยู่เอโทษ -4 มันลบอยู่ย้ายไปข้างนน้นจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกจากคูณเป็นหารจากหารเป็นคูณนะครับน้องก็จะได้เป็น x เท่ากับลบหบวกสี่คำตอบ x คือลบหบวกสคิดเลขดีๆนะครับมันจะได้เป็นลบสอเพราะนั้นการสอบภาคกรอเนี่ยการแก้สมการแบบธรรมดานเนี่ยจะต้องไม่พลาดนะครับน้องเบนซ์บอกเอาช้อยไปแทนเยี่ยมมาก ฟิสิกใช่ไหมเนี่ยมีเบนฟิสิกนะครับคนที่เป็นเอกฟิสิกเอกคณิตศาสตร์ก็จะมีวิธีการของเขาอยู่นะครับนะใครที่อยากฝึกการแก้สมการการแทนค่าชอลยได้เหมือนกันครับคาตอบข้อนี้คือลบสองครับโอเคเห็นหลายคนตอบถูกแล้วข้อนี้ไม่น่ามีปัญหาครับนะฮะต่อไปไปต่อนะเดี๋ยวข้อต่อไปอาจารย์จะเปลี่ยนเพลงแล้วนะครับนะเริ่มราคาญเพลงแล้วนะครับนะ่าต่อไปต่อไปต่อไปข้อห้า ใครเห็นโจทย์แล้วทําเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเปลี่ยนเพลงนิดหนึ่งนะครับสายตาก็ไม่ค่อยดีนะครับนะนี่ก็แสบตาม,มากเลยนะครับตอนนี้อืเพลงได้ดีอือพอฟังได้นะ เมื่อกี้เหมือน EDM นะครับอันนี้เหมือนรถบัมนะฮะอ่ะไปต่อข้อที่ห้าเขาถามว่าเขาฟังเพลงแล้วกูมันมันจะไม่อ่านช้อยแล้วดิมันจะไม่อ่านโจทย์แล้วดินะฮะอะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวมากกว่าด้านกว้างสองเซนและมีความยาวรอบรูปเท่ากับสิบหกเซนติเมตรแล้วมีพื้นที่เท่ากับข้อใด คืออาจารย์ถ้าอาจารย์ำคาญเพลงอาจารย์จะถอดหูฟังได้นะครับแต่สงสารพวกเรานะฮะพวกเราไม่มีไม่ถอดไม่ได้นะฮะพวกเราก็จะมีเสียงติดอยู่ตลอดอาจารย์พยายามเบาให้แล้วนะครับนะอ่ะข้อห้าครับตอบสิบตอบสิบสามหรือตอบสิบห้าหรือตอบยี่สิบห้าอย่างแรกเนี่ยถ้าใครอาจจะไม่แม่นเรื่องสมการมากนะครับน้องเอาง่ายๆเลยนะฮะข้อนี้เนี่ยน้องลองวาดรูปดูนะครับ น้องกุ๊กตอบแล้วเยี่ยมมากเลยตอบ15เผอเพื่อเปลี่ยนเพลงแป๊บเดียวนะฮะสุพิศาตอบ15เหมือนกันคนอื่นว่าไงอ่ะน้องทิดาตอบ15น้องฮันนี่บี15อู้15มาเต็มเลยเออข้อนี้หลายคนทําได้นะครับนะอ่ามาดูมาดูมาด,มาดูว่าตอบตอบ15จริงไหมนะครับ15มารรวๆเลยนะครับนะามาดูข้อนี้ อาจารย์ไปช้าๆน,นะครับใครไม่ทนันใครไม่เข้าใจลองดูเรื่องนี้หนีไม่พ้นเรื่องการวัดรูปถ้าน้องดูดีๆนะครับเขาบอกอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจารย์วัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนเขาบอกว่าด้านยาวเนี่ยมันยาวกว่าด้านกว้างซึ่งมันก็จริงแล้วแหละมันจะมีด้านด้านด้านยาวมันสั้นกว่าด้านกว้างไม่ได้หรอกครับด้านยาวมันยาวกว่าด้านกว้างสองเซนนะครับหมายความว่าอะไรครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน้องจะต้องรู้ว่าด้านตรงข้ามเนี่ยมันยาวเท่ากันนะครับ อ่าเขียนสลักหน่อยตรงข่ามันยาวเท่ากันเพราะนั้นเขาบอกว่าด้านยาวมันยาวกว่าด้านกว้างสองเซนสมมุตินะเล่นๆน,นะครับถ้าอาจารย์ให้ด้านกว้างมันยาว x หน่วย x เซน x อะไรก็ตามด้านยาวมันต้องยาวเท่าไหร่ครับด้านยาวยาวกว่า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 เท่าไหร่ยาวกว่าสองเซนเพราะนั้นด้านกว้าง x ด้านยาวก็ต้อง x บวกสองใช่ไหมครับแปลความแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขียนสวยๆก่อน ขีดเส้นใต้นิดหนึ่งนี่ฮะจากประโยคนี้ครับด้านยาวยาวกว่ายาวมากกว่า2เซนเพราะนั้นถ้าด้านกว้าง X ด้านยาวก็ต้อง X บวกสองทันไหมฮะอันนี้เอาแบบพื้นฐานก่อนนะครับถ้าหลายคนที่เริ่มติดเครื่องแล้วนะครับนะน้องซาลิฟานุอ๋อ,อน้องนุสวัสดีค่ะพี่แก๊บนะฮะอันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะครับนะมาฝึกปือได้นะครับสำหรับเอกคณิตศาสตร์นะฮะ นี่น้องเบซ์เจ้าเดิมมาแล้วครับเยี่ยมเลยวาดภาพเห็นไหมเห็นน้องเบ้นฟุบฟุบฟุบคิดเป็นคิดเป็นข้อความเลยนะใครอ่านน้องเบซ์เข้าใจจบแล้วเห็นไหมครับมันสามารถคิดในหัวได้นะครับฝึกดีๆนะอ่ะพอน้องได้แบบนี้แนละ้วน้องก็เขียนความยาวให้ครบทั้งทั้งสี่ครับทาไมต้องเขียนเพราะโจทย์เขาให้มาว่าอะไรครับความยาวรอบรูปเท่ากับสิบหกเซนหมายความว่าน้องต้องรู้ทุกด้านใช่ไหมฮะเพราะนั้นด้านตรงนี้ x ครับ มันต้องเท่ากันตรงนี้เป็น x ตรงนี้ก็ต้องเป็น x เหมือนกันนะครับต่อมาตรงนี้ยาว x บวก2ตรงนี้ก็ต้องยาว x บวก2เหมือนกันนี่คือไอเดียง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นการมองการสมมุติตัวแปรเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ยากอะไรมันแค่แปลความว่าอ๋อมันยาวกว่าไอ้นี่ x ไอ้นี่ x บวก2อะไรประมาณนั้นนะครับอ่าต่อไปพอน้องได้อย่างนี้แล้วความยาวทุกด้านครบแล้ว Uh, น้องน้องน้องเบน์บอกเขียนผิดแก้หน่อยไม่เป็นไรสลับกันได้นะครับนะฮะจริงข้อนี้ใครเขียนสลับก็ได้คําตอบเหมือนกันนะครับแต่น้องจะน้องน้อง,น,องน้องเบน์แบบเอาเอาแบบถูกนะครับนะ,ะต่อไปน้องก็ามารวมกันนะครับเอามารวมกันอาจารย์รวมเลยนะ x บวก x ได้ 2x นะครับเนี่ยได้ 2x ต่อไปอันนี้บวกอันนี้นะครับ x บวก2บวก x บวก2นะครับมันก็ได้เป็น 2x บวก4นะครับ บวก 2x บวก4ธานาจาร์แมเนี่ยตรงเนี้ยทุกด้านเอามารวมกันต้องมีค่าเท่ากับ16รู้ได้ไงโจทย์ให้มาอ่าต่อไปพอน้องนี้น้องก็คำนวณเลขไม่ยากแล้วแก้สมาการก็ต้องเป็นจริงไหมฮะตรงนี้มี x ด้วยตรงนี้มี x นํามารวมกันเป็น 4x แล้วก็บวก4มีค่าเท่ากับ16เนี่ยคือโจทย์สไตล์ภาากอนเนี่ยถ้าน้องทำเป็นนะครับแป๊บเดียวไม่เกิน ไม่ไม่เกินสักสิบห้าวิสามสิบวิก็ตอบแล้วน้องเห็นไหมบ,บางข้อมันทําได้ไวขนาดนั้นเลยที่อาจารย์รอไม่ใช่หรอกรอบางคนค่อยๆเข้าใจพร้อมกันนะครับไปพร้อมๆกันนะฮะอ่ะต่อไปครับน้องคิดเลขครับคิดเลขแก้สมการนะไอเดียเดิมสจากบวกอยู่ย้ายไปลบลบที่ไหน16บหกนะยลงไปลบทั้งทางข้างขวานะครับไปลบเนี่ยไปลบเนี่ยย้ายไปลบนะครับเราจะได้เป็น 4x ่เท่ากับสิ สิบหลบสี่เหลือสิบสองสจะคูณอยู่เอาไปทำอะไรเอาไปหารนะครับเพราะนั้นน้องจะได้เป็น x เท่ากับสิองหารด้วยสี่คำตอบคือตัดออกมาตอบคือสามฮะบางคนบอ,อกสามฝนที่สามเลยนะฝนช้ยก็สาไม่ใช่นะครับ x ที่ตอบสามเนี่ยนะครับมันคือค่า x หมายความว่าถ้าน้องได้ตรงนี้ออกมาแล้วน้องก็ต้องไปแทนใน x ที่น้องสมมุติไว้ต่อนะครับมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนอ่า ที่น้องสมมุติไว้เนี่ยนะครับ x ของเราคือ3ามนะครับนี่คือด้านกว้างด้านยาวด้านยาวของเรายาว x บวกสองอย่าพลาดนะครับตรงนี้อย่าพลาดเราก็เอา3ไปแทน3ามบวกสเป็นห้าทำไมหนูต้องหาออกมาเพราะโจทย์ถามอะไรครับนี่โจทย์ถามหาพื้นที่ครับพื้นที่คือกว้างคูณยาวเราก็ต้องเอา3ามคูณหตอบสิบห้พื้นที่ตอบ15บห้หลายคนนี้ไม่พลาดเลยนะครับ เยี่ยมมากๆเลยนะอ,อคำตอบคือสิบห้าข้อนี้ตอบสิบห้าครับฝนฟับเลยนะครับ <c oughs> ทันไหมทันไหมหลายๆคนทันเปล่าอาจารย์ไม่ห่วงคนที่ตอบมาเลยนะครับ <c oughs> ไม่่วงใครเลยเนี่ยเพราะว่าที่ตอบมาห่วงคนที่ไม่ตอบนะฮะนะฮะอยากให้น้องทันนะครับไม่ใช่หรอกที่รอช้าๆเลยนะครับไปทีละขั้นตอนขั้นตอนเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> น้องจะได้รู้ว่าน้องจะต้องไปแก้ตรงไหนนะไปคิดตรงไหนเพิ่มเติมไปฝึกฝนตรงไหนเพิ่มเติมนะครับต่อไป อ้คนชมเยอะเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะต่อไปอาจารย์ไม่ลบคลิปนะครับคงไม่ลบไปไหนแล้วครับนะฮะก็อยากจะให้คนหลายๆคนได้ดูนะครับได้เก่งคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เปลี่ยนมุมมองคณิตศาสตร์ใหม่ๆบ้างนะครับข้อที่6ครับปัจจุบันลูกอายุ6ปีพ่อมีอายุเป็น5เท่าของลูกเรื่องอายุมาแล้วจงหาว่าอีกกี่ปีอายุของพ่อรวมกับอายุของลูกจะเท่ากับ100ปีพอดี ข้อ1 30สาข้อ2 32าข้อ3 60ข้อ4ี่ข้อนี้จะให้เวลาในการทํานิดหนึ่งนะครับนะระหว่างทําเดี๋ยวอาจารย์ประสพันธ์นิดหนึ่งนะครับนะวันเสาร์ทย์นี้นะครับก็มีการติวสอบครูผู้ช่วยนะครับยืนยันจุดติวนะครับก็จะมีที่จังหวัดปทุมธานีนะครับโรงแรมแมนฮัตตันนะครับแล้วก็จังหวัดนครปฐมโรงแรมเวลนะครับยืนยันจุดติวนะครับมาเจอกันได้นะครับ ติวทุกวิชานะครับยกเว้นวิชาเอกครับนะน้องจะได้เห็นทุกวิชาภาพรวมเลยเจอทั้งอาจารย์แก๊บด้วยเจอทั้งปอยุทธด้วยนะครับเจอตัวเป็นๆแน่นอนนะครับอ่าข้อนี้ใครทําเสร็จแล้วต่อมาเลยนะครับนะสาหรับคนที่อ่าไม่มีเวลาไปติวนะครับน้องสามารถเรียนคอร์สออนไลน์ได้นะครับเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับ w w w s t e c h f o c o m นะครับลองเข้าไปดูดูว่ามีคอร์สอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคอร์สวิชาเอกพวกเราก็จะ ทยอยมาแล้วนะครับภาคงงภาคกอมีหมดนะครับลองเข้าไปดูนะฮะอ่ะข้อที่หกครับทําได้ไม่เอ่ยน้องจันจินะครับอุบลนมาไหมนะครับไปครับน้องอ่าเดี๋ยวทักเข้าไปถามในเพจนะครับตรงนี้อาจาร,รย์ขอญาติวเนาะนะขอญาติวนะครับนะน้องทักในเพจเลยที่นี่มีไหมครับที่นี่นไ,ไม่ต้องถามตรงนี้นะนะทักไปในเพจหรือทักไปในไลน์นี้ก็ได้นะครับ ลา,ลายนี้อาจารย์ก็ดูแลเองนะครับเดี๋ยวมีทีมงานคอยตอบให้นะครับตรงนี้อาจารย์ขอยัดไม่ตอบเนาะที่ไหนมีที่ไหนบ้างทลายทั้งปีหมดแน่นอนนะครับหมดตารางนี่หมดเวลานะครับนะเพราะฉนั้นตารางเรามีทุกจังหวัดครับนะน้องไปดูได้คอร์สอะไรก็มีอยู่ในเว็บไซต์ลองเข้าไปดูนะครับอ่ะทุกคนข้อนี้เรื่องอายุน้องตอบกันได้ไหมไม่น่ายากเนาะเฮ้ยน้องอูน้องอู๋เหรออูอู๋อะไรและนะวิชุดาวิชุดาชื่ออะไรดีอะวิชุดาชื่อ อุเอออุน uh, ่ะทวิชดาถ้าเป็นผู้หญิงต้องชื่ออุตอบส2มสองนนี่สาสิบสองนะครับหลายคนตอบสาสสองนะฮะอ่ามีตอบขวายขวายคือเท่าไหร่6กสิบอ่ามาดูครับว่าหกสิบไหมมีตอบห4ดูซิว่าใช่ไหมนะครับอ่าลองดูลองดูอย่างแรกมีแค่ลูกกับพ่อนะครับอาจารย์ที่เขียนก่อนมีลูกกับพ่อ ถึงมายากเกินนะอันนี้มีลูกกับพ่อเขาบอกปัจจุบันเนี่ยลูกอายุหกปีอา้าวให้มาแล้วปัจจุบันลูกหกปีใส่หกปัจจุบันใส่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันไม่ใช่อดีตนะฮะไม่ใช่อนาคตนะครับปัจจุบันหกปีพ่อมีอายุเป็นห้าเท่าของลูกใครมากกว่าบางคนตั้งเป็นสมก,การงงนะครับพ่อเป็นห้าเท่าของลูกกับพ่อก็ต้องอายุมากกว่ามากกว่ากี่เท่ามากกว่าห้าเท่าห้าเท่าของใครห้าเท่าของลูก ลูกเท่าไหร่ลูกหกก็กลายเป็นห้าคูณหกมากกว่าห้าเท่าไงลูกหกมากกว่าห้าเท่าหกห้าก็สามสิบตรงนี้ยัทยนะยงทันอยู่ไหมนะฮะอ่าอยัางทันอยู่ไหมทันอยู่ไหมมาดูได้ทันอยู่ไหมใครตอบเท่าไหร่พิมพ์มาได้เลยผิดไม่เป็นไรจริงๆนะครับอาจารย์นั่งดูหลายคนเนี่ยอาจารย์ไม่เคยว่าอะไรเลยนะครับไปติวคอร์สยาวทุกปี คนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ไปกันอาจารย์ดูแลนเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยเก่งขึ้นมานะฮะอาจารย์บอกเลยการผิดถูกเนี่ยอาจารย์ไม่เคยดูเลยนะครับนะบไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับน้องได้ปัจจุบันของพ่อกับลูกมาแล้วจากข้อความไหนจากข้อความนี้นะครับจากข้อความนี้พ่อของลูกนะครับหมายความว่าตอนนี้ผลรวมนะครับ ผลรวมบางคนถามทําไมอาจารย์ต้องเขียนผลรวมอะ่ะเพราะโจทย์สนใจว่าอ e ีกี่ปีเห็นไหมโจทย์สนใจว่าอ e ีกี่ปีอายุของพ่อรวมกับอายุของลูกนี่เขาถามว่าอ e ีกี่ปีและอาจารย์ก็เลยว่าปัจจุบันเดี๋ยวมันรวมมาได้เท่าไหร่ก่อนจะได้ค่อยๆค,คิดนะครับตอนนี้เราก็ได้สามสิบกับหกบวกกันได้สามสิบหกผู้ภาษาชาวบ้านก็หมายความว่าตอนเนี้ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยพ่อกับลูกเนี่ยรวมมาได้สามสิบหก เราต้องการว่าเท่าไร่อีกกี่ปีจะลงมาได้ร้อยหนึ่งนะครับเราต้องการว่าอีกกี่ปีจะลงมาได้ร้อยหนึ่งนะครับถ้าน้องไปแก้สมการมาน้องก็ต้องให้ตรงนี้เป็น x นะครับเพิ่ม x ตรงนี้เพิ่ม x ชีวิตจะเริ <Assembly. S 2> <jin> ่มยุ่งยากอาจารย์ให้ดูง่ายๆนะครับน้องจะรวมได้ร้อยหนึ่งเนี่ยน้องขาดอีกกี่ปีเนี่ยน้องจะรวมได้ร้อยหนึ่งเนี่ยน้องขาดอีกเท่าไหร่ทันจะไหมทันแนวคิดอาจารย์ไหมคือน้องไปแก้สมการก็ได้นะแต่อาจารย์ไม่อยากให้แก้ นะครับข้อนี้มันง่ายนะน้องอยากผลรวมได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมแหมเดี๋ยวตีเส้นดีๆหน่อยเดี๋ยวเอาไปให้พวกเราอ่านที่บ้านแล้วมันจะดูว่าเอ๊จัดเก็บไม่ติวไม่มีหลักการเลยนะฮะติวเขียนไม่สวยเลยนะครับซึ่งก็เป็นความจริงนะอ่ะน้องผลรวมน้องเป็นสามสิบหกอยู่ตอนเนี้นะปัจจุบันเนี่ยนะครับเราต้องาดอีกเท่าไหาไร่ที่มันรวมได้ร้อยเราก็ขาดอีกแค่หกสิบสี่นะครับ ขายหกสิบสี่แต่มันตอบหกสิบสี่ปีเลยไม่ได้ไงฮะเพราะอะไรมันมีพ่อกับลูกเพราะนั้นเราต้องทำการแบ่งครึ่งนะครับหารสองนะฮะแบ่งครึ่งให้ลูกสามสิบสองเพราะว่าเวลาเนี่ยไม่ใช่เวลาเพราะว่าอายุเนี่ยเวลาอายุเวลาของอายุเดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นเท่าๆกันนะครับเพราะนั้นเราเลยต้องหารสองตรงนี้นะครับคําตอบข้อนี้เลยก็คือสามสิบสองปีครับสองคนนี้จะรวมกันได้หนึ่งร้อยปี หมายความว่าลูกก็จะเป็นสามสิหกอ้โทษลูกจะเป็นสามสิบแปดพ่อจะเป็นหกสิบสองนะครับคําตอบมันคือสามสิบสองปีนะครับอีกสามสิบสองปีนะครับไม่ใช่อีกหกสิบสี่โอเคปะ่ะอีกหกสิบสี่ผลรวมจะได้ร้อยหนึ่งแต่เราต้องการอีกกี่ปีก็ต้องแบ่งให้พ่อกับลูกอย่างลังครึ่งครึ่งถ้นไนมครับเพราะอาจารย์เห็นคนตอบหกสิบสี่เยอะเลยนะครับ โอ่สี่เยอะเลยเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือสามสิบสองนะครับบางคนบอกเอา้ามันมีมันมีวิธีที่เป็นหลักการจริงๆไหมอ่ะมาดูหลักการเมืม่อกี้แค่เขาเรียกว่าไงเมืม่อกี้แค่มองเฉยๆนะครับมองเฉยๆหลักการมันคือตรงนี้ครับแก้สมการโจทย์ถามไงว่าอีกกี่ปีเราให้เป็น x เลยอีกกี่ปีมันก็คือ x บวก6อีกกี่ปีเราต้องการหาอีกกี่ปีจำคำนี้ไว้นะ อีก,กี่ปีตรงนี้ก็กลายเป็น6กบวกเนีเพิ่มมา x ปีนี่ฮะนี่เพิ่มมา x ปีนะครับเพิ่มมา x ปีเห็นปะมันกลายเป็นสามบวก x นะครับเขาบอกว่าอีก,กี่ปีผลรวมจะได้เป็น100ผลรวมน้องก็อายุพ่อกับลูกเนี่ยมารวมกันอา,อายุพ่อกับลูกมารวมกันแล้วดูซิว่ามันต้องได้100 มันก็เลยกลายเป็นสมการ x บวก6บวก x บวก30เท่ากับ100้อน้องแก้หา x มาน้องก็จะได้คำตอบแล้วนะครับอ่ามาดูกันว่ามันจะได้32ไหมมาดูกันนะครับ x รวมกับ x นะครับขอยัดรวมเลย x รวม x เป็น2 x นะฮะ6รวมกับ30รวมก็ได้เลยเนาะ6รวม30เป็น3 6เท่ากับ100เดี๋ยวขอญาตมาแก้ตรงนี้ แก้สมก,การนะครับไม่ใช่แก้พานะครับบางคนบอกไหนแก้ไหนวะไม่ใช่นะแก้สมก,การนะครับนะบางคนบอกขออนุญาตมาแก้ตรงนี้ตรงไหนบางคนบอกตรงไหนนะ <c oughs> แก้สมก,การนะครับอ่ะย้ายสามสิบหกมันเป็นลบนี่ย้ายฟูบมาลบเลยหนึ่งร้อยลบออกสามหกได้หกสิบสี่เพราะนั้นสุดท้ายคําตอบเพราะฉะนั้นเราได้เป็นสองเอ็กเท่ากับหกสิบสี่เพราะฉะนั้นสุดท้ายแก็บจิงทรนงสองจะคูณอยู่ย้ายไปหารเราจะได้เป็นสามสิบสองเห็นไหมครับ อีกกี่ปีนนองแกใช้วิธีไหนก็ได้นะครับนี่น,น,นี่เห็นน้องเขียนมานี่น้องเต้เยี่ยมเลยนะครับปียพงษ์นี่ขาดหกสิบสี่ขาดหกสิบสี่เพราะนั้นพ่อต้องสามสองลูกต้องสามสองเนี่ยแนวคิดตรงนี้แหละนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้พวกเราคิดนะฮะแก้สมการเนี่ใครก็แก้ได้จริงปะแต่ภาคกอมันมีเสน่ห์ของมันอาจารย์บอกเลยนะภาคกอมันมีเสน่ห์ของมันคือมันน,น,น้องต้องฝึกอะ่ะน้องจะรู้นะครับเอา,อางี้ดีกว่า ต่อไปต่อไปนะครับเอาเมื่อกี้ฝนยังอะ่ะเมื่อกี้ตอบสามสองอ่ะฝนก่อนฝนก่อนสามสองฝนฟับทันไหมทุกคนทันทันทันมากทันมากทันมากขอดูอาการหน่อยนี้กดหัวใจมาหน่อยครับนะทันมากทันมากกดหัวใจมาหน่อยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะฝากกดแชร์ด้วยไม่ขออะไรมากเลยเนี่ย นะฮะเดี๋ยวมาเจอกันบ่อยๆเลยนะครับไม่ขออะไรมากเลยนะทีไรสดขายเสื้อผ้าแชร์กันได้เลยนะครับแชร์ลดสองร้อยหรือเปล่านะนะเออทีไรสดขายเสื้อผ้านี่แชร์ได้นะครับนะแชร์ได้นะครับลดไปพิเศษเลยนะครีมนี่ยังแชร์ได้เลยนะนะอันนี้เก็บไว้ดูเลยนะครับเก็บไว้ดูเลยอาจารย์ไม่ลบไปไหนนะครับอ่าแสดงมีคนกดกดหัวใจมายังไม่หลับนะครับละครยังไม่มานะครับอีกไม่กี่นาทีละครมาแล้ว นะครับเดี๋ยวจะพยายามจะติวให้พอดีกับละครแล้วกันนะฮะไม่ลบกวนเวลาพวกเรามากนะครับเดี๋ยวอันอื่นเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวมาต่อกันได้นะครับนะไม่ยากเราติวนไปเรื่อยๆครับนะต่อไปข้อที่7ข้อที่7จอไอคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยปริมนะมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งพ่อมีเงินเป็น2เท่าของปริมถ้าปริมไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ นำเงินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ครึ่งหนึ่งของเงินที่ไม่อยู่แล้วนำเงินที่เหลือไปรวมกับพ่อปรากฏว่ามีเงินเกินสองหมื่นห้าแล้วข้อใดเป็นเงินเดิมของปริมที่เป็นไปได้ข้อนี้มาตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่กดหัวใจเยอะมากเลยครับขอบคุณครับสำหรับหัวใจนะครับนะฮะขอบคุณครับสำหรับการแชร์ด้วยนะครับนะฮะ พูดไว้อันนี้ไม่ได้กดดันนะครับนะฮะขอบคุณสําหรับการแชร์ทุกคนนะครับนะฮะขอบคุณใครแชร์ขอให้ร่ําขอให้รวยนะครับในปีใหม่นี้นะครับอ่าน้องเบนมาแล้วบายมาแล้วการแก้อสมการนะครับคนอื่นว่าไงลองทําดูนะครับเขาบอกปลิมปลิมเนี่ยปลิมปริมนร่ยปริมปลิมมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่รู้เท่าไหร่นะครับซึ่งข้อนี้สิ่งที่เราต้องสังเกตเลยนะครับคำหนึ่งก็คือปรากฏว่ามีเงินเกินนี่คํานี้ฮะ ปรากฏว่ามีเงินเกินสองหมื่นห้าตอนที่เอาไปรวมกับพ่อแล้วนะครับแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยทอน้องอ่านดีๆนะครับถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยจะรู้เลยว่าอันนี้คืออสมการแล้วอสมการเป็นเรื่องหนึ่งที่น้องจะต้องแก้อสมการให้เป็นบรรางคนบอกแก้ยังไงอาจารย์แก้เหมือนสมการเลยแต่น้องต้องรู้กฎอะไรนิดหน,น,น,น่อยนะครับเพื่อนการไม่เสียเวลาเริ่มเลยนะเห็นอันนี้ต้องรู้เลยครับมีเงินเกินเนี่ยอันนี้คืออสมการแน่นอน ต้องรู้นะครับต่อไปสิ่ง,งที่ต้องทําก็คือต้องทําสร้างสมการเป็นนะครับเขาบอกปริมเนี่ยมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งนะครับอาจารย์ให้ปริมเนี่ยมีเงินอยู่ x บาทเลย x บาทคนบอกติวไปติวมาเริ่มชักเป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะค่อ,คอยๆดูนะครับ x บาทซึ่งพ่อมีเงินเป็น2เท่าของปริมแสดงว่าพ่อนะฮะ มีเงินเป็น2เท่าของปริมปริมมี x ใช่ไหมปริมมี x เ,เพราะนั้นสองเท่าของปริมก็เป็นเส x อ,อ,อันนี้เข้าใจได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดแปลกอะไรเลยนะครับสเท่าของปริม,ปร,ม,มรปริมมีเท่าไหร่ะปริมมี x บาทนะครับต่อไปปริมนําเงินไปซื้อเฟอร์เิเจอร์ครึ่งหนึ่งของเงินที่มีอยู่อันนี้น้องไม่จะต้องไปเขียนอะไรมากเลยครับซื้อครึ่งเขียนช็อตโดยให้ดูตรงนี้แล้วกันซื้อครึ่ง ซื้อไปครึ่งมันก็ต้องเหลือครึ่งใช่ไหมครับซื้อไปครึ่งบางคนซื้อซื้อไปครึ่งหนี่ครึ่งตู้หรือเปล่าอาจารย์ไม่ใช่นะครึ่งของเงินที่มีอยู่นะครับคือเราจ่ายเงินไปครึ่งหนึ่งอะนะฮะเงินก็ต้องเหลืออีกครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมฮะทันแนวคิดอาจารย์ไหมครับแสดงว่าเงินลูกนะครับเงินลูกเหลือ เหลือครึ่งหนึ่งก็คือเหลือ x ส่วน2เป็าคนถามว่าทำไมต้องหาเพราะว่าเขานำเงินที่เหลือเนี่ยไปรวมกับพ่อน้องเห็นคำนี้ไหมครับเดี๋ยวจะไฮไลท์ให้ดูเนี่ยฮะเขานำเงินที่เหลือไปคืนกับพ่อเพราะนั้นสิ่งเราต้องหาคือหาเงินพ่อหาได้ยังหาได้แล้วหาเงินที่เหลือของลูกหาได้ยังหาได้แล้วทุกการทำมันต้องมีความหมายนะครับเราก็ต้องดูนะฮะอ่าตอบข้อ ตอบข้อ4่ตอบข้อ4่ตอบข้อ3ามาตอบอะไรกันบ้างเนี่ยนะตอบข้อสองตอบข้อ4ี่ตอบข้อ3ขาดช้อยข้อหนึ่งะครับมีใครตอบข้อหนึ่งไหมฮะตอบลงมาเลยนะครับนะมีทุกช้อยแล้วนะครับนะฮะทุกคนพอน้องเห็นอย่างนี้นะน้องต้องค่อยดูทีละตัวนะครับเงินพ่อรู้ยังรู้แล้วเงินที่ลูกเหลือรู้ยังรู้แล้วรู้ได้ไงก็เขาซื้อของไปครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ต้องเหลือเงินครึ่งหนึ่งโอเคไหมครับ ต่อไปเขาบอกว่านําไปรวมกับพ่อปรากฏว่ามีเงินเกินสองหมื่นห้าเขาากใช้ประกางนะครับจากประโยคนี้นะครับเขาบอกว่านําเงินที่เหลือคือ x ส่วนสองนะครับไปรวมกับเงินของพ่อคือสอง x มีเงินเกินเกินหมายความว่าอะไรครับบอกเอาเงินมาเกินห้าสิบบาทห้าสิบได้ไหมเอาเงินมาเกินร้อยนะร้อยได้ไหมไม่ได้ แสดงว่าเขาบอกว่าเงินที่รวมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะต้องเกินเกินคือคำว่ามากกว่าไม่ใช่มากกว่าเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเกินคือคำว่ามากกว่ามากกว่าเท่าไหร่มากกว่า 2,5. งหมนี่คือสมการที่น้องจะต้องตั้งมาให้ได้นะครับไม่ฝึกน้องมาตั้งไม่ได้หรอกครับน้องต้องฝึกครับจำบอกเลยนะน้องต้องฝึกครับ x ส่วนสมาได้ยังไง 2x มาได้ยังไงนะครับทําไมต้องบวกตรงนี้ด้วยวะอะไรเงี้ยน้องต้องไปดูทําไมมันขึ้นเป็นขึ้นใหม่มากกว่าทําไมมันไม่มากกว่าเท่ากับทําไมมันไม่น้อยมันไม่น้อยกว่าเท่ากับอะไรเงี้นะครับนี่คือสิ่งที่น้องต้องฝึกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องฝึกต่อที่พูดไม่ใช่กลัวนะครับที่พูดคือสิ่งที่ต้องฝึกนะครับอะต่อไปพอน้องได้สมอาดสมการแบบนี้แล้วน้องยังต้องแก้อสมการอย่างแรกอาจารย์เอา2คูณทั้งสมการเลยครับ2คูณทั้งสมการ เพื่ออะไรเพื่อกําจัดเลขสองไอหารสตรงนี้อาจารย์อสองคูณทั้งสมการนะครับเพราะฉนั้นถ้าน้องสองคูณทั้งสมการเนี่ยนะครับคูณทั้งสมการแล้วเนี่ยน้องจะได้คูณทีละก้อนนะครับก้อนแรกน้องจะได้เป็น x เ,เฉยๆเพราะ2ส่วน2มันตัดกันบวกก้อนนี้คูณมาน้องจะได้เป็น4 x มากกว่าก้อนนี้คูณมาน้องจะได้เป็น50,000 คูณ2ทั้งสมการเ้างต้องคูณเป็นนะครับคูณทีละก้อนคูณทีละก้อนเข้าไปนะต่อไป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 เนี่ยอาจารย์ดูคําตอบไปด้วยแลยเนี่ยนะต่อไปต่อไปต่อไปน้องเอกมลวันขอบคุณครับที่แท็กให้เพื่อนนะครับนะขอบคุณทุกคนนะฮะที่แชร์ต่อความรู้กันไปนะครับอ่ะน้องคิดเลขต่อครับน้องจะได้เห็นว่าตรงนี้มี x อ็พดเที่รวมกันได้ ตรงนี้ไม่เขียนตรงนี้คือ 1x ึนะครับ 1x บวก 4x น้องได้ 5x มากกว่า 50, 000. 5 0,000 5าจะคูณอยู่ย้ายไปหารอันนี้ต้องเป็นนะครับทางขวาน้องหารด้วย5ทางซ้าย้องก็ต้องหารด้วย5นะครับเพราะนั้นน้องจะได้เป็น x มากกว่า1 0,000อาจารย์เขียนงนี้ทันทันไหมครับ50,000ตั้งไว้ทางขวาหารด้วย5 0,000อันนี้ทันไหมธรรมดาเลยนะครับ5จาจะคูณอยู่ย้ายไปหาร พอได้คําตอบอย่างเดียวไม่พอครับนี่คือคําตอบครับอ้าวโมุคนหมกแล้วแล้วยังไงอาจารย์ x คืออะไร x คืออะไรครับ x คือติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก x คือ x คือเงินของใคร x คือเงินของปริมที่เราสมมุติไวท้ทีแรกนะครับ เขโจทย์มันถามว่าเดิมเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยปริมจะมีเงินเท่าไหร่นะครับเราแก้มาได้ว่า x เนี่ยมันคือ x มากกว่าหนึ่งผู้ประสาชาวบ้านก็หมายความว่าเงินปริมเ,เป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องมากกว่าหมื่นหนึ่งนะครับน้องดูทีละช้อยครับช้อยข้อ1ตอบได้ไหมไม่ได้มาแค่ห้าพันห้าช้อยข้อสองตอบได้ไหมไม่ได้มาแค่แปดพันเจ็ดช้อยข้อสามหนึ่งหมื่นบางคนบอกหนึ่งหมื่นพอดีเลยน้องดูสรรมการที่เราได้นะครับนี่ครับ นี่คือคําตอบครับคําตอบต้องมากกว่าหมื่นผู้ภาษาชาวบ้านหมายความว่าอะไรหมื่นหนึ่งไม่ได้นะฮะหมื่นหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือหนึ่งหมื่นสองครับตอบช้อยข้อที่สี่โอเคไหมได้แนวคิดตรงนี้ไหมครับวันนี้ได,ได้ได้หลายอย่างเลยนะครับได้หลายอย่างทั้งเปอร์เซนต์ทั้งเรื่องผลรวมนะครับ เรื่องผลรวมทั้งเปอร์เซนต์ทั้งการแก้สมการกับอาสมการทั้งการตั้งสมการซึ่งสมการภาคก่อนมาไม่ได้ยากเกินความสามารถพวกเราแน่นอนนะครับตรงนี้อาจารย์ฟันธงได้เลยนะครับเพราะฉนั้นน้องลองกลับไปฝึกดูนะครับอาจารย์ก็จะไม่รบกวนเวลาพวกเราแล้วนะครับใครที่อยากมาเจออาจารย์ตัวเป็นๆนะครับหรือใครอยากติวออนไลน์นะครับสอบถามในอ่าในไลน์นี้ได้นะครับในไลน์นี้ได้ไลน์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาพบกับพวกเราบ่อยๆนะครับไลน์ไอดีนะครับ พิมพ์เครื่องหมายแอดด้วยนะครับแอดแล้ว T E W S O B ปรึกษาปัญหาการสอบครูผู้่ช่วยได้นะครับใครจะสั่งคอร์สออนไลน์อันไหนบางคนบอกไม่เก่งคณิตศาสตร์บางคนบอกไม่เก่งทั้งไทยคณิตศาสตร์เลยมีคอร์สออนไลน์แยกบางคนบอกไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยมีคอร์สออนไลน์แยกเหมือนกันบางคนบอกไม่เก่งกฎหมายมีคอร์สออนไลน์เหมือนกันนะครับสอบถามได้ถ้าใครกลัวงงนะครับหรือเข้าไปเว็บไซต์นี้ก็ได้นะครับนะ www ว นะครับ www.stec l com ลองไปดูรีวิวคอร์สกันก็ได้ว่ามีคอร์สอะไรบ้างนะครับอาจารย์ก็ไม่ลบกวนเวลาพวกเรานะครับอ่ะเดี๋ยวใครอยากได้ฟังดีนะครับทั้งหลายร้อยคนฟังดีนะครับอยากได้ที่อาจารย์เขียนตรงนี้นะครับเนี่ยที่เขียนทั้งหมดนี้นะฮะทรงคำขอนะครับบอกว่าอยากได้ชีทที่อาจารย์ติวนะครับมาใน ID ดีไลน์ นี้นะครับ t w s o b เดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ให้บอกว่าหนูมาจากติวในเพจค่ะอะไรว่าไปนะครับโอเคไหมนะทักอาจารย์เข้ามาทักเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทักเข้ามา,า,มานะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งเป็นลิงก์ไปให้นะครับโอเคไหมทักเข้ามาในไลน์ลนี้นะอย่าทักเข้ามาในเพจนะเผื่อเพจบางคนเขาไม่รู้ไงมีแอดมินหลายคนนะครับส่งเข้ามาในไลน์ลนี้ดีกว่านะครับนะ โอเคไหมครับวันนี้ก็จะส่งผู้เราเข้านอนเพียงเท่านี้นะครับใครอ่านหนังสืออยู่ใครอ่านหนังสือต่อนะครับก็ขอให้กําลังใจกับผู้เราแล้วกันความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วครับนะทุกความสําเร็จเนี่ยมาจากความพยายามแน่เพราะนั้นน้องพยายามเถอะครับเดี๋ยวสักวันจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับก็วันนี้ก็ด้วยเป็นในตัวแทนของทีมงานยุทธพงษ์ชัยแล้วกันนะครับอาจารย์ก็อาจารย์เก็กก็จะว้เพียงเท่านี้ครับหลับฝันดีทุกคนครับสวัสดีครับ